สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับผมนะพี่นะผมกับช่อง Go Scooter นะครับผมวันนี้ผมมีทิปเล็กๆน้อยๆนะผมมาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเฟรกกี้บาร์สปินนั่นเองนะครับผมหลังจากผมพยายามฝึกแล้วมันได้แล้วเนาะตอนนี้ได้แล้วนะครับผมก็เลยอยากมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนตัวเลยนะผมอันนี้ผมฝึกเอาเองนะครับผมมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าเฟรกกี้บาร์สปินนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมมีกี่วิธีนะครับผมสำหรับตัวผมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมแล้วก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมวิธีที่1นะครับผมทุกคนจะต้อง180องศาให้ได้ก่อนนะครับผม180องศาคืออะไรก็คือเราถูกปกติเนี่ยครับเราเดินไปข้างหน้าใช่ไหมถ่ายไปข้างหน้าจะไหลไปข้างหน้าเนาะให้เรากลับตัวครับแต่แค่180องศานะครับผมหลังจากนั้นนะผมบอร์ดของเรานะครับผมสกูตเตอร์ของเราจะถอยหลังนะครับผมจะถอยหลังเลยแล้วก็ให้ทุกคนอ่ะพยายามเลี้ยงให้ได้แบบไม่ต้องไกลครับนิดๆหน่อยๆก็ได้นะทรงตัวให้ได้บนนั้นก่อนนะครับผมนี่ก็คือสเต็ปแรกครับผมมาดูขั้นตอนที่2นะครับผมจะบอกว่าท่านี้อาจจะเป็นหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับผมมันคือการจับท่าต่างๆนะมาผสมกันมารวมกันนั่นเองนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็คือขั้นตอนที่1ก็คือเราต้อง108นะครับเฟรกกี้ถอยหลังให้ได้สักนิดหน่อยก่อนนะครับผมนี่คือขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องบาร์สปินให้ได้ครับผมนะบาร์สปินปกตินี่นะครับบาร์สปินปกตินะผมอันนี้คือวิธีการที่2นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมวิธีการต่อไปมันจะคือเอา2อย่างมารวมกันนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการที่2กันครับนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือการบาร์สปินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการที่3กันเลยก็คือเราหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่เราบาร์สปินได้แล้วนะครับผม108ได้แล้วนะครับผมมันจะเป็นเฟรกกี้เฟรกกี้คือการถอยหลังนั่นเองนะครับผมให้เราถอยหลังพอ108มาปุ๊บถอยหลังนับให้ลองฮอปดูก่อนนะครับบันนี่ฮอปปกติเนี่ยครับให้ลองฮอปดูก่อนเพราะวิธีการฮอปถอยหลังเนี่ยมันจะต้องดึงหน้าให้สูงกว่าปกตินิดนึงนะครับมันจะเหมือนแบบเราต้องยังเอ็นตัวไปข้างหน้าในตอนที่ดึงครับมันไม่เหมือนตอนที่เราไปข้างหน้าเนาะให้เราทำแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็คือถอยหลังบันนี่ฮอปให้ได้ก่อนนะครับก็เป็น1 2 3วิธีการนะผมแล้วไปดูวิธีการสุดท้ายครับวิธีการที่4นะผมวิธีการที่4คือเราจะเอาทุกอย่างนะผมตั้งแต่1 2 3นะครับผมมารวมกันใน4นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่ารวมกันแล้วจะเป็นยังไงนะผมเฟกกี้บาร์สปินครับผมและนี่ครับผมก็คือเฟรกกี้บาร์สปินนั่นเองนะเป็นทริคเล็กๆนะผมทำให้ทุกคนนะครับผมเพื่อนๆนะผมได้นำท่าตรงนี้ไปลองฝึกกันดูนะจะได้มีอะไรทำเนาะสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะทำกันได้นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้กับช่อง Go Scooter นะผมลิงก์ช็อปนะครับผมนัดในกู๊ดนะครับผมและกู๊ดฮับนั่นเองนะครับผมฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะผมนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนดีกว่าครับคราวหน้ามีท่าอะไรใหม่ๆอีกก็จะเอามาฝากทุกคนนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ